Hello. มากันแล้วเดี๋ยวปรับแสงนิดนึงค่ะขอปรับแสงหน่อยนะคะเย้มากันแล้วนะคะมากันแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องรีดน้องเจนสวัสดีค่ะทางไอจีนะคะดีไอมีสีใหม่เหรอคะยังค่ะสีใหม่นะคะก็ต้องรอก่อนต้องรอนะคะอยู่ไหนคะอยู่กรุงเทพค่ะวันนี้นะคะก็ได้เริ่มคริสต์มาสที่บ้านนะคะเราได้เริ่มกันแล้วเพราะว่าก็จะมีญาติพี่น้องนะคะที่อยู่ที่กรุงเทพแต่คริสต์มาสนี้เกดก็จะลงภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะมิสเตอร์ P63รอเซอร์ไพรส์ใช่แล้วเกดได้ประกาศกับตัวแทนของเกดนะคะว่าเกดมีเซอร์ไพรส์ให้มีของขวัญพิเศษนะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่คิดถึงแม่มากเลยพรุ่งนี้หนูสอบขอกำลังใจขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้ตั้งใจใจเย็นๆ Merry Christmas Elmhurst Queens up here I live on Albertson Street นะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนช่วงนี้ก็ขอบอกเลยว่าช่วงนี้แม่ก็ซาไปหน่อยนะคะDI สีนี้คือสีฟลามิงโก้แน่ๆเลยเพราะน้องใช้เมื่อคืนถูกต้องเมื่อคืนไปออกไปล่าเหรอลูกฮะลูกกิ๊กออกไปล่าใช่ไหมนี่ขอบอกเลยว่าสีฟลามิงโก้เนี่ยติดทนมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมาให้ข้อคิดดีๆนะคะแม่ทำไมสงครามนักปั้นต้องเลื่อนไปหลังปีใหม่เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครดูทีวีทุกคนออกไปหลั่นล้าไปดริ้งก์แร้งปาร์ตี้ออกไปเดทนะคะออกไปสร้างสรรค์กับเพื่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรอหลังนะคะหลังปีใหม่ค่ะสั่งอายแชโดว์ได้ทางไหนคะมีตามบูธไหมคะไม่มีค่ะต้องสั่งผ่านออนไลน์ผ่านตัวแทนอย่างเดียวเลยค่ะนะคะหรือไม่ก็ติดต่อเข้ามาที่ LINE นะคะแล้วก็แอดไซน์แอดเมทินีก็คือแอด METINEE ค่ะจริงๆอ่ะเกดได้ออกบูธ2งานครั้งหนึ่งที่สีลมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งของแสนซีรีส์นะคะแล้วก็ไม่มีการออกบูธอีกจนกว่าปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณวีนะคะเดี๋ยวขอพิมพ์อ๋อไม่รู้อ๋อพิมพ์ไม่ได้ของเดี๋ยวนะคะโอเคของของ Facebook เอ้ยของ YouTube นะคะไลฟ์ก็พิมพ์ไม่ได้เดี๋ยวฝากร้านค่ะทำไมนะคะติดต่อเข้ามาเลยที่ LINE นะคะแล้วก็แอดนะคะแอดไซน์แล้วก็ METINEE เมทินีในแม่เกดอัปเดตข่าวฟ้าใสหน่อยค่ะตอนนี้น้องทำอะไรอยู่แม่เกดพอทราบไหมคะไม่ทราบค่ะน้องต้องตามเข้าไปตามน้องที่ตามเพจของน้องค่ะแม่ไม่รู้แล้วค่ะหน้าที่ของแม่หมดแล้วนะคะตั้งแต่น้องกลับมาก็เจอกันสนามบินน้องก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยค่ะไม่ได้ติดต่อมาสีสะใจมากเย้เหงื่อออกกลับมานอนตื่นมาสียังอยู่เลิศเห็นไหมบอกแล้วว่าเก๋ไก่มากเลยนะคะทำไมเสียงเหมือนเป็นหวัดนิดหน่อยคะน้องเมลนะคะช่วงนี้ก็ออกไปซ่าเยอะหน่อยนะคะเอาละค่ะนะคะวันนี้เกดจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการให้นะคะ The Gift of Giving เพราะว่าเรามาอยู่ในเทศกาลของคริสต์มาสแล้วเนี่ยเราก็จะมาอยู่ในช่วงที่เราจะมอบของขวัญให้กับคนที่เราชอบคนที่เรารักคนที่เราทำงานด้วยนะคะเพื่อน
best friend นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการรับอย่างเดียวคือแน่นอนเทศกาลไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันส่วนมากมันก็จะแบบมีซานตาคลอสเด็กๆก็จะคิดว่าซานตาคลอสมาให้ของขวัญนะคะหรือว่าพอเป็นเทศกาลเราก็มัวแต่รอว่าแฟนเราจะให้ของขวัญอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวแต่เราต้องเป็นคนเราต้องเป็นผู้ให้เช่นเดียวกันนะคะแม่มีความคิดเห็นยังไงกับคนขี้งอนนี่อ่ะอันนี้มันก็เข้ามาในหลูปที่แม่กำคิดอยู่เหมือนกันบางครั้งนี่ถ้าเรามัวแต่รอมัวแต่เป็นคนที่รอให้คนให้ของขวัญเราบางทีถ้าเราได้ของขวัญที่ไม่ถูกใจหรือแฟนแบบว่าให้ของขวัญไม่ถูกใจหรือไม่ให้หรือลืมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มักที่จะงอนนะคะจะบอกเลยว่าอย่ามัวแต่เอาเวลามางอนเลยค่ะนะคะเราจะต้องรู้จักให้เหมือนกันนะคะแกอยากจะบอกทุกคนว่าอย่ามัวแต่ receive อย่ามัวแต่เอาอย่างเดียวเราต้องเป็นคนที่มอบของขวัญมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นบ้างนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบนโลกใบนี้มันมีความที่ไม่สวยงามมากมายสิ่งนั้นคืออะไรล่ะคะสิ่งนั้นคือการคนที่เห็นแก่ตัวคนที่บูลลี่คนอื่นคนที่เอาแต่ผลประโยชน์คนที่ใช้พลาสติกโดยที่ไม่คิดคนที่ไปซื้อของที่ตลาดหรือไปซื้อของในซูเปอร์ซื้อ5ชิ้นก็ได้พลาสติกทั้งหมดถุงพลาสติก4ชิ้นคนที่ใช้หลอดโดยที่ไม่คิดใช้ฟุ่มเฟือยใช้กินแก้วนึงพอเพิ่มอีกแก้วนึงก็หลอดอีกอันนึงนะคะเนี่ยค่ะมันมี so much ugliness in the world ที่สมัยนี้มันเริ่มที่ไม่รู้ว่าคนคิดเหมือนเกตหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโลกนี้เหมือนไม่น่าอยู่แล้วอะเพราะคนที่เห็นแก่ตัวเยอะสมัยเนี้ยเก่งงงมากเลยไม่รู้ทำไมคนชอบให้ด่าไม่เข้าใจอะคนชอบให้ด่าเพราะอะไรไม่เข้าใจว่าชอบให้คนพูดแรงๆใส่ชอบให้ด่าชอบให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงกินข้าวในเซเว่นมื้อนึงใช้พลาสติก11ชิ้นมันเกินไปอ่ะเนาะคนเราอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันเห็นแก่ตัวนะมันบางทีขับรถบีบแต่ไล่กันปาดหน้ากันคนบางทีเข้าผิดเลนอยากจะเปลี่ยนเลนคนก็ไม่ให้อะไรเงี้ยนะอยากจะบอกว่าเราต้องทำให้สังคมนี้ให้อยู่มากกว่านี้โลกใบนี้ให้น่าอยู่มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราอย่าคิดเห็นแก่ตัวเราต้องเป็นผู้ให้โดนด่าแล้วมีความสุขแปลกมะเราเดี๋ยวนี้เรามาอยู่ในยุคที่แบบว่าด่ามีความสุขโดนด่ามีความสุขบูลลี่คนอื่นมีความสุขเพราะอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นแกอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมารู้จักให้บ้างนะคะให้ just แค่พูดแค่ทักทายหรือแค่แบบถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่น้องบอกว่าสังคมจะน่าอยู่ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราถูกต้องพี่ถูกต้องจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เราให้อ่ะเรา give น้องสกายอยู่ภูเก็ตค่ะเดี๋ยวแม่เกดจะไปอยู่กับสกาย
พรุ่งนี้จะบินลงไปแล้วนะคะบูลลี่เนี่ยไม่โอเคถูกต้องค่ะน้องเตยทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกบอกให้นะบางคนเนี่ยบูลลี่จนแบบว่าคนแบบมีปมอ่ะโตแล้วก็มีปมมันน่ากลัวมากเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณบูลลี่น้องน้องเหมียวมีคนที่สนใจ The Eyes ถามทักเข้ามาหนูฝากร้านหน่อยลูกเผื่อใครจะสั่งนะคะเนี่ยวันนี้ขอแค่นี้อ่ะตอนนี้เรามาอยู่ในเทศกาลคริสต์มาสแล้วมันเป็นช่วงที่มอบไม่ใช่ได้ของขวัญรับของขวัญอย่างเดียวแต่เราควรจะมอบนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะอยากให้ทุกคนนะคะคิดที่จะให้คอมพลีเมนต์นะคะให้คำชมกับคนที่เราไม่รู้จักกับคนที่กำลังรู้สึกแย่กับคนที่กำลังดาวกำลังรู้สึกเฟลอยากเป็นผู้ให้ต้องเริ่มต้นให้ยังไงบ้างคะแม่แค่ให้กำลังใจแค่นี้ก็ดีแล้วนะคะให้กำลังใจคนให้เป็นกำลังใจให้กับคนหรือ เวลาคุณไปทานข้าวอาจจะให้ติปเขาหน่อยนะคะหรือ บริจาคเงินให้กับมูลนิธินะคะหรื ให้ของขวัญอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นมูลค่ายิ่งใหญ่เยอะก็ได้อยากให้ทุกคนเข้าใจคนที่ถูกบูลลี่มากๆเลยค่ะอยากให้เขาเข้าใจความรู้สึกคนที่โดนบ้างถูกต้องนะคะ You love my eyes that's because I'm wearing flamingo นะคะของ The Eyes by Maitini Suri ยังงั้นให้ความรักให้ความคิดถึงแม่รัวๆ ขอบคุณมากค่ะนะคะจริงๆค่ะทุกคนแค่นั้นแหละวันนี้ไม่เยอะไม่อะไรมากแล้วเซอร์ไพรส์นะคะอันนี้ขอไทยอินนิดนึงนะคะอันนี้ขอไทยอินเพราะว่าไหนๆเราพูดในเรื่องของการให้นะคะเกดอยากให้ของขวัญให้กับตัวแทนนะคะของ The Eyes by Maitini Secret หรือใครที่สนใจนะคะ The Eyes by Maitini Secret ขอมอบของขวัญนะคะนี่กระเป๋ากิฟต์แบ็กนะคะนี่นะคะสำหรับตัวแทนหรือใครนะคะที่ซื้อ DI 3กล่องนี่สเปเชียลเลย3กล่องสีอะไรก็ได้3กล่องนะคะในราคา 1,000 บาทลักไปเลยกระเป๋านะคะกิฟต์เซตนี่จากแม่เกดเป็นของขวัญพิเศษเลยนะคะรับไปเลย1ใบทุก3กล่อง 1,000 บาทรับไปเลยนะคะคุณอาจจะซื้อแล้วก็ให้เป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักนะคะหรือให้กับเพื่อนสาวนี่กระเป๋าสวยมากเลยแม่เกดสั่งทำเองกันน้ำด้วยนะคะนี่แล้วก็มีโลโก้ของMaitini Secret ด้วยนะคะนี่ขอกำลังใจหน่อยขอเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณชนาธพลนะคะเอาละค่ะนี่เป็นกิฟต์เซตน่ารักน่ารักให้กับนะคะตัวแทนหรือไม่ให้กับคนที่อยากจะได้กระเป๋าหรือว่าอยากได้ The Eyes เกดขอมอบของขวัญให้กับทุกคนนะคะนี่มันเป็นกระเป๋าที่ใส่อะไรก็ได้จุของได้เยอะมากเลยนะคะถ้าคุณซื้อ The Eyes by Maitini Secret 3กล่องราคา 1,000 บาทรับไปเลยกระเป๋าค่ะเป็นของขวัญพิเศษจำนวนกระเป๋าไม่มีเยอะเลยนะคะเกดทำมาแค่150ใบเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยสำหรับปีนี้นะคะนี่ขอมอบให้1กล่อง The Eyes 1กล่อง390บาทแต่คุณสามารถซื้อได้นะคะในราคา
3กล่อง 1,000 บาทแล้วก็ให้กระเป๋าด้วยรักพี่เกดเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นยังไงก็เป็นเหมือนเดิมการเวลาและชื่อเสียงความงดงามไม่เคยทำให้พี่เปลี่ยนไปเลยเสมอต้นเสมอปลายทำดีก็ชมไม่ดีก็ด่ารักพี่น้องกิ๊กขาพี่เกดขอเป็นกำลังใจให้พี่อ่ะจริงๆแล้วนะพี่ตั้งใจที่จะโทรหาน้องแต่ว่าช่วงนี้แบบโอ้ยวันนี้ติดประชุมทั้งวันเนี่ยเพิ่งกลับมาแล้วก็เพิ่งเสร็จงานเห็นกิ๊กว่ากิ๊กก็อาจช่วงนี้อาจจะต้องการกำลังใจนะคะพี่เกดขอเป็นกำลังใจให้น้องสาวนะคะแล้วก็หวังว่าน้องมีอะไรน้องจะปรึกษาพี่ๆได้นะน้องกิ๊กอย่าอยู่คนเดียวอย่าคิดเองอย่าคิดอย่าอยู่กับตัวคนเดียวเกินนะคะสีตาฉ่ำมากนี่แม่บอกแล้วว่าสีฟลามิงโกเป็นสีเทศกาลค่ะคริสต์มาสเพราะฉะนั้นแม่จะทาสีฟลามิงโกทุกวันจนถึงนิวเยียร์ค่ะเดี๋ยวแม่ลงภูเก็ตแม่วิ่งเหรอแม่ก็จะวิ่งด้วยตาสีฟลามิงโกค่ะแม่ไปทะเลเหรอคะไปนอนอาบแดดแม่ก็จะทาสีฟลามิงโกเพราะสีฟลามิงโกเป็นสีที่สวยที่สุดสีเลิศที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะอ้าวกลับมานะคะของขวัญปีนี้แม่มอบให้นะคะกับแฟนๆของ The Eyes by Metini Secret นะคะนี่3กล่อง 1,000 บาทได้กระเป๋าสวยๆนี้ให้เลยนะคะซื้อของไม่รู้จะซื้อของขวัญอะไรให้เพื่อนหรอคะนี่เอาไปเลยค่ะนะคะกระเป๋าน่ารักมากมี150ใบเท่านั้นนะคะซื้อสั่งเลยสั่งแล้วก็เอาไปให้เพื่อนคุณได้เลยนะคะฮัลโหลน้องปิ๊กค่ะนะคะเป็นของขวัญให้เลยตัวแทนสามารถสั่งได้แล้วก็มอบให้กับทีมของคุณได้ด้วยนะคะนี่สวยจริงๆมีแค่150ใบนะคะนอกเหนือจากนั้นจริงสวยกลับมาฟลามิงโกจัดมาแล้ว5กล่องเลิศมากน้องกิ๊กอ้าวมีข่าวดีนะคะนอกจากเซอร์ไพรส์นี้ที่มอบให้นะคะจะบอกว่าหลังปีใหม่นี้เดือนมิถุนาเอ้ยเดือนมกรานะคะแม่ก็ได้ทำจับโปรโมชั่นคู่กับดร.จิลก็ต้องรอติดตามดูนะคะรอติดตามจากดร.จิลนะคะว่าจะเป็นโปรโมชั่นอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือจากนั้นนะคะเราเข้าปีใหม่แล้วโอ้โหสำหรับตัวแทนของ Metini Secret หรือแฟนๆของMetini Secret นะคะจะมีอะไรดีๆมาฝากกันมากมายค่ะนะคะรักแม่มากๆค่ะติดตามแม่ตั้งแต่ตุ๊กตาทองจนตอนนี้ค่ะหนูเป็นเยาวชนที่ติดตามมาตั้งแต่ The Face Season 1โอ้ยขอบคุณมากค่ะโอ้ยปี2020นะคะบอกได้เลยว่าเกวางแผนอะไรมากมายให้กับแฟนๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอติดตามดูนะคะจะมีสิ่งดีๆมามอบให้อยู่เรื่อยๆค่ะเอาละค่ะน้องสกายสบายดีจ้ะอย่าลืมนะคะทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีความรักขอให้ทุกคนเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้อย่าบูลลี่ทำแต่สิ่งดีๆเป็นคนดีของสังคมเป็นดีคนเอ้ยเป็นคนดีของคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณนะคะเราต้องมอบความรักให้กับหลายๆคนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับคน pay it forward นะคะสัก5คนไม่ว่าจะเป็นคำชมไม่ว่าจะเป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นให้ของขวัญให้กับคนที่คุณไม่รู้จักหรือคุณเพิ่งรู้จักถ้าคุณเห็นคนที่กำลังลำบากให้เขาค่ะ pay it forward แล้วเกดเชื่อว่าสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะจากวันนั้นที่แม่เกดไลฟ์ทาง TPN จะชวนแม่เป็นกรรมการใน MUT จากวันนั้นที่แม่เก
เกตไลฟ์มาถึงวันนี้พี่ฟ้าใสได้ท็อป5 MUT เวลาผ่านไปเร็วมากเร็วจริงๆเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าต้องมาแชร์ด้วยนะคะว่าที่คุณเป็นผู้ให้คุณให้อะไรบ้างนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขยังจำหัวใจศิลาเวอร์ชันพี่เกตได้เลยขอให้พี่เกตมีความสุขเดี๋ยวนะคะขอให้พี่เกตมีความสุขมากๆเหมือนกันขอบคุณมากค่ะขอมอบความรักให้กับทุกคนอย่าลืมนะคะเราไม่ใช่รอรับอย่างเดียวเราต้องเป็นผู้ให้เช่นเดียวกันค่ะบ๊ายบายค่ะ Good night ค่ะ Good night นะคะ Good night นะคะ